โปรโมชั่น Back to School กลับมาแล้วนะคะสำหรับปี2023นี้ Apple เขาจัดเต็มอยู่นะเพราะว่านอกจากเราจะได้ซื้อสินค้าในราคานักเรียนนักศึกษาแล้วเรายังได้ของแถมเป็น AirPods แล้วก็ Apple Pencil ด้วยค่ะรายละเอียดของโปรโมชั่นนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวตามมาชมคลิปนี้ได้เลยก่อนไปชมเนื้อหาของคลิปนี้นุ้งนิดฝากกดติดตามช่อง iMod Official ด้วยนะโปรโมชั่น Back to School ของปี2023เริ่มแล้วนะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่26ตุลาคมปี2023ค่ะในรอบนี้นะคะใครที่กำลังเล็งจะซื้อสินค้าราคานักศึกษาอยู่นะคะของแถมรอบนี้ถ้าเกิดว่าเราซื้อ Mac เนี่ยจะได้รับ AirPods ฟรีนะคะส่วนใครที่จะซื้อ iPad ก็จะได้รับ Apple Pencil ฟรีค่ะเรามาดู Mac รุ่นที่ร่วมรายการ Back to School กันค่ะอย่างแรกนะคะก็คือ MacBook Air 13นิ้วชิป M1 ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 31,400 บาท MacBook Air 13นิ้วชิป M2 ราคาเริ่มต้น 36,300 บาท MacBook Air 15นิ้วชิป M2 เริ่มต้น 44,200 บาท MacBook Pro 13นิ้วเริ่มต้นอยู่ที่ 43,400 บาท MacBook Pro 14นิ้วราคาเริ่มต้น 68,400 บาทMacBook Pro 16นิ้วราคาเริ่มต้น 82,700 บาท iMac ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 44,100 บาทและ Mac Mini เริ่มต้นอยู่ที่ 17,400 บาทค่ะโดย AirPods ที่แถมมากับ Mac นะคะจะได้ไม่เหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าเราซื้อ MacBook Air MacBook Pro แล้วก็ iMac จะได้ของแถมเป็น AirPods รุ่นที่3ที่เป็นเคสชาร์จ Lightning นะคะส่วนใครที่อยากอัปเกรดนะคะเพิ่มเงิน200บาทจะได้เป็น AirPods รุ่นที่3แต่เป็นเคสชาร์จที่รองรับ MagSafe ค่ะส่วนใครที่อยากอัปเกรดไปเป็น AirPods Pro รุ่นที่2นะคะเพิ่มเงินอีก 2,200 บาทค่ะและสำหรับคนที่จะซื้อ Mac Mini นะคะของแถมที่จะได้ก็คือ AirPods รุ่นที่2นะคะเพิ่มเงินส่วนต่างอีก 1,500 บาทอัปเกรดเป็น AirPods รุ่นที่3 Case Charge Lightning ได้หรือจะเพิ่มอีก 1,700 บาทนะคะเพื่อได้รับ AirPods รุ่นที่3พร้อม Case Charge แบบ MagSafe หรือถ้าใครอยากได้เป็น AirPods Pro รุ่นที่2นะคะก็เพิ่มส่วนต่างอีก 3,700 บาทค่ะและสำหรับใครที่เล็ง iPad อยู่นะคะ iPad รุ่นที่ร่วมรายการก็จะมีตั้งแต่ iPad Air นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 21,900 บาท iPad Pro 11นิ้วราคาเริ่มต้น 38,000 บาทและ iPad Pro 12.9 นิ้วราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 48,000 บาท iPad Mini แล้วก็ iPad รุ่นธรรมดาไม่เข้าร่วม Pro Back to School นะคะสำหรับการซื้อ iPad Air แล้วก็ iPad Pro ที่นุ้งนิดได้บอกไปนะคะจะได้รับเป็น Apple Pencil รุ่นที่2ฟรีค่ะนอกจากที่เราจะได้รับของแถมนะคะเรายังได้รับส่วนลด Apple Care Plus นะคะลดไปเลย 20% ค่ะและนี่ก็เป็นคำถามสำคัญนะคะว่าใครสามารถใช้สิทธิ์ Back to School ได้บ้างค่ะอย่างแรกเลยก็คือนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีและปวส.ขึ้นไปค่ะ2. ครูอาจารย์เจ้าหน้าที่การศึกษาของรัฐและเอกชนทุกระดับตั้งแต่ระดับอนุบาลประถมมัธยมและคณาจารย์สถาบันศึกษาระดับอุดมศึกษาต่างๆค่ะกลุ่มที่3ก็คือผู้ปกครองของนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีนะคะและจะต้องซื้อในนามของนักศึกษาเท่านั้นถ้าเกิดว่าเราเป็นบุคคลผ่านเกณฑ์ที่จะได้ร่วมสิทธิ์ Back to School แล้วนะคะก็จะต้องไปสมัคร Uni Day ก่อนนะคะเพื่อยืนยันสิทธิ์ของเราก่อนที่จะไปซื้อสินค้าของ Apple ได้นะคะซึ่งวิธีการสมัคร Uni Day น้องพลอยได้ทำคลิปไว้ให้ชมแล้วนะคะเดี๋ยวนุ้งนิกแนบไว้ใต้คลิปนี้ให้ค่ะสำคัญมากๆนะคะต้องตามไปดูค่ะสำหรับการชำระเงินนะคะถ้าเกิดว่าเราซื้อทางออนไลน์เนี่ยสามารถชำระได้หลายทางเลยไม่ว่าจะเป็นชำระผ่านบัตรเดบิตบัตรเครดิตนะคะ ATM หรือว่าทำการโอนผ่านธนาคารก็ได้ค่ะแต่ว่าพิเศษสุดๆเลยในปีนี้นะคะถ้าใครที่อยากจะผ่อนเนี่ยสามารถผ่อนได้สูงสุด10เดือนเลยกับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการผ่อนได้ทั้งทางออนไลน์และทางหน้าร้านค่ะและนี่ก็เป็นข้อมูลโปรโมชั่น Back to School ของปี2023นี้นะคะใครที่กำลังลังเลอยู่ก็รีบตัดสินใจซื้อนะคะแล้วก็อย่าลืมไปยืนยันสิทธิ์ Uni Day กันด้วยค่ะคลิปนี้นะคะนุ้งนิดก็มาฝากไว้เพียงเท่านี้ใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะคะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยพิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้เลยค่ะถ้ามีคำถามไหนที่สำคัญหรือว่าน่าสนใจนะคะเดี๋ยวทีมงาน iMod จะหยิบมาเขียนบทความให้ดูนะคะใครที่อยากได้อะไรเพิ่มเติมคำตอบเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปอ่านได้เลยที่เว็บไซต์ iphonemod.net ค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนดูด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMod Official ด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นุ้งนิดขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ